งหายเพลงหายย้อนแสงมาย้อนแสงย้อนแสงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ใครเข้ามาก็ทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับย้อนแสงไหมย้อนแสงเปลี่ยนมุมดีกว่าเปลี่ยนมุมนี้เดี๋ยวจะมีคนเดินเข้าเดินออกนะโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับอยู่ที่ร้านเราเหมือนเดิมนะครับรักแม่นะครับกลัวรักแม่หมู่บ้านบารมีนะครับโอเคมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ผมไลฟ์ไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะดาวน์โหลดคลิปจากไลฟ์มาตัดต่อนะครับก็ลงไปใน YouTube นะครับอย่าลืมติดตามรบกวนติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะครับนะช่อง YouTube ผมชื่อวินโมจิโต้นะครับW ตัวใหญ่นะครับ win WIN นะครับตัว I ตัวเล็กตัว N ตัวเล็กนะครับก็ตามด้วยโมจิโต้ก็ตัว M ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับแล้วก็ O J I T O ตัวเล็กหมดนะครับนะฮะ win โมจิโต้นะครับส่วนใหญ่ในช่องผมทาง YouTube เนี่ยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับคร่าวๆผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็จะพูดคุยกับอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลแล้วก็ช่วงนี้ยูโรก็จะมาคุยกันถึงเรื่องบอลยูโรนะครับแล้วก็มีการอัปโหลดคลิปไลฟ์สไตล์ของผมทำเครื่องดื่มทำอาหารใครชอบด้านนี้ชอบดูชอบอะแดปเอาไปใช้ไปปรุงไปดื่มเองไปอะไรเงี้ยครับมาดูได้มาชมได้แล้วควรกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะอัปคลิปบ่อยๆเรื่อยๆนะครับเวลาว่างๆยามว่างๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจะอัปเดตต่อเนื่องนะครับโพสคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับนะฮะโอเควันนี้เรามาพูดคุยกันก็คือจะมี2 อย่างก็คือหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับนะหลังเกมเมื่อคืนนี้ยูโรนะครับอิตาลีกับตุรกีนะครับคู่มีคู่เดียวนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะเลือกมาคุยเราจะมาดูกันว่าเราจะคุยคู่ไหนนะครับระหว่างการไลฟ์พูดคุยไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ความคิดเห็นเป็นยังไงอะไรถูกอะไรผิดไม่มีถูกมีผิดนะเราคุยกันเฉยๆเข้ามาพูดคุยกันนะครับขิงกันได้อย่าขิงเผ็ดๆไม่เอานะมันเผ็ดไปขิงเยอะมันเผ็ดนะครับโอเคนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เมื่อคืนนี้ครับอิตาลีพบกับตุรกีนะครับก็ส่วนใหญ่นะคนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็เชียร์อิตาลีกันนะครับเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าบอลคนจะไม่มีคนเชียร์ตุรกีเลยก็ไม่ใช่นะมีน้องผมคนนึงก็ออกฝั่งตุรกีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ขิงใครนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานผมไลฟ์ไปแล้วผมก็โพสต์คลิปลง YouTube เหมือนกันนะครับก็พูดคุยกับบอลนี่แหละฟันธงไปไงเป็นไงผมฟันธงไว้อิตาลี 3-1 เป็นไงครับโอ้โหผลเกินคาดอิตาลีเมื่อคืนอิตาลีชนะไปเท่าไหร่ครับ3-0นะครับตบมือให้อิตาลีหน่อยอิตาลีชนะ3-0เลยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้เกมอิตาลีผิดแนวการเล่นบอลของอิตาลีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่ามีการเพรสซิ่งสูงนะครับเพรสซิ่งสูงแล้วก็บุกเยอะนะครับสไตล์คล้ายๆลิเวอร์พูลเลยนะนะครับนะเพรสซิ่งสูงบุกเยอะนะครับแล้วก็ฟุตบอลยูโรครั้งนี้นะครับมีกฎใหม่ขึ้นมานะครับก็เกี่ยวกับการแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเนี่ยเป็นกติกาก็คือว่าลูกแฮนด์บอลนี่ต้องจะเน้นๆนะต้องโดนมือโดนส่วนนี้ไม่ใช่ไปโดนแขนบ้างโดนเหมือนพี่เมียร์ลีกโดนปลายนิ้วบ้างโดนขอบเสื้อบ้างแล้วเป็นการแฮนด์บอลไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องโดนมือเลยโดนแขนในส่วนนี้เลยนะจะเลยถึงจะเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับก็เมื่อคืนก็เห็นกันมาแล้วนะ
นะฮะนัดแรกก็เห็นกันมาแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงเดี๋ยวเราเก็บไว้หรือเปล่าผมบันทึกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยอีกทีนึงนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าผู้ใจดีนะครับที่สนับสนุนเราให้คนไทยเราได้ชมบอลยูโร2021จำจริงเป็น2020เนาะก็มาเลื่อนมาเป็น2021ก็แล้วกันครั้งนี้นะครับใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีจ่ายเองคนเดียวเลยนะครับ310ล้านบาทนะครับค่าลิขสิทธิ์โอ้โหขอบคุณมากเลยเฮียขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับช่วยสนับสนุนเขาด้วยนะครับนะช่วยสนับสนุนเขาด้วยสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาอะไรต่างๆรองเท้าต่างๆของท่านด้วยนะครับนะนามสกุลจึงร่วงลงกิจเนี่ยแหละนะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ยขอบคุณหลายๆนะทำให้เราได้ดูบอลสดๆนะฮะจอใหญ่ๆไม่ต้องมาดูในมือถือไอโฟนไอแพดนะนะฮะอ่ะกลับมาต่อกันอิตาลีตุรกีลงสนามนะครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงกันก่อนนะครับรายชื่อผู้เล่นนะ11ตัวจริงนะครับนะก็อิตาลีนะครับมาแบบเดียวกับลิเวอร์พูลเลยแผนถนัด 4-3-3 นะครับนะมาแล้วแผนจะเล่น 4-3-3 นะครับกองหน้าเอลอินจิเซ่นะครับนะครับแล้วก็อิมโมบิเล่คนนี้จดชื่อไว้เลยนะครับอิมโมบิเล่นะครับแล้วก็ดีบาวดี้นะครับดีบาวดี้อยู่ขวานะครับแล้วก็อินจิเซ่นะครับอยู่ซ้ายนะครับแล้วก็อิมโมบิเล่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับนะแล้วก็กองกลางครับมีจอร์จินโญ่นะครับมีบาเลล่านะครับโอคาเดลี่นะครับแล้วก็กองหลังนะครับยืน4ตัวนะครับนะแบ็คขวานะครับเป็นฟอร์เรนซี่นะครับแบ็คซ้ายเป็นสปินาโชซาร่านะครับนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็คยืนคู่กันนะครับกิเอลลินี่ยืนคู่กับโบนุชชี่นะครับนะส่วนประตูผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับเป็นดอนนารุม่านะครับนะส่วนทางตุรกีนะครับนะมาในแบงค์การเล่น4-1-4-1นะครับ4-1-4-1แผนการเล่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะ4-1-4-1นะครับนะผู้รักษาประตูเป็นซากีนะครับแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับกองหลัง4ตัวยืนคู่กันเซนเตอร์แบ็กมีโซยุนชูนะครับแล้วก็เดมิรอลนะครับยืนคู่กันนะครับแบ็กขวาเป็นเอมเซลเซลิกนะครับแบ็กซ้ายเป็นยูเมลัสนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นเส้นโฮลดิ้งมิดฟิลด์คนนึงนะครับเป็นโอโซคุสลูนะครับนะยืนตัวเดียวเลยกลางๆนะครับนะแล้วก็เอคารามานนะครับแฝงกลาง4ตัวนะครับ4ตัวนะครับนะเป็นเอคารามานนะครับปีกขวานะครับแล้วก็คันฮาโนกูนะครับปีกซ้ายนะครับแล้วก็ดูฟานนะครับกับยาซีจีนะครับเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์นะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นบียูสมาร์ทนะครับนะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะพวกนี้นะโอเคข้ามกันไปเลยก็แล้วกันนะครับไปดูเกมการแข่งขันเมื่อคืนโอ้โหอิตาลีบุกหนักเลยนะครับบุกหนักเลยนะครับแล้วก็จวนเจียนที่ได้ประตูแรกนี่ผมชอบมากเลยนะครับประตูแรกนี่ผมชอบมากเลยนะครับนะนาทีที่79นะครับโอ้ไม่ใช่ไล่ใหม่นะครับครึ่งแรกเสมอกันนะฮะครึ่งแรกเสมอกันนะ0-0นะครับนะฮะครึ่งหลังนะเริ่มมานะครับนะก็ทำเข้าประตูตัวเองเลยนะครับนาทีที่53นะครับโอ้โหเสียใจมากเลยนะครับเมลิเดมิโลนะครับทำเข้าประตูตัวเองนะครับนะตุรกีนะครับทำเข้าประตูตัวเองนะครับทำให้อิตาลีขึ้นนำ1-0ต่อมานะครับนาทีที่66นะครับนะเอมโมบิเล่นะครับเอมโมบิเล่ยิงเข้ากองหน้าตัวเป้าของอิตาลีนะฮะทำให้ทิ้งห่างกันไป2-0นะครับนะแผนการเล่นเมื่อคืนนี้ผมชอบมากลุกหนักมากแล้วก็อิตาลีบุกนะน่าลุ้นนะครับใครเชียร์อิตาลีอยู่นี่ลุ้นได้ยาวๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะแล้วสุดท้ายแล้วนะครับเอมโมบิเล่นะครับเอมโมบิเล่แอซิสนะครับแอซิสให้หนึ่งที่ผมตามเชียร์เหมือนกันนะอิตาลีนะโอเคมาดูตารางการแข่งขันกันในคืนนี้นะครับนะในคืนนี้มีใครบ้างนะมีใครบ้างก็
ก็ไปอัปเดตตารางคะแนนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้มีคู่เดียวแหละนะฮะนะอิตาลีก็ได้3แต้มนะครับนะแล้วก็ตุรกีมีแค่ไม่มีแต้มนะครับแข่งไปแล้ว1นัดนะครับส่วนกรุ๊ปเมื่อคืนนี้ก็มีเหลือสวิตเซอร์แลนด์กับเวลส์จะเตะกันคืนนี้นะครับก็คืนนี้นะครับเริ่มด้วย2ทุ่มเนาะคู่2ทุ่มก่อนไปดูคู่2ทุ่มก่อนนะเวลพบสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้โหเวลน่าดูเวลกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็คู่5ทุ่มนะครับเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะครับแล้วแต่ใครจะเชียร์นะมันก็ดูได้ทุกคู่นะครับคืนนี้นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับเบลเยียมพบรัสเซียนะแล้วแต่ใครตามเชียร์ทีมนักฟุตบอลของตัวเองนะของทีมเบลเยียมรัสเซียนี่ก็มีเยอะนะครับในลีกยุโรปนะครับนะแล้วก็เวลกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ใครเป็นแฟนแกเรตเบลนะใครเป็นแฟนแกเรตเบลก็ตามเชียร์ไปนะครับนะสวิตเซอร์แลนด์ก็อย่างเช่นมีใครเซอร์ดานชาเกลลี่นะครับนะของลิเวอร์พูลนะครับนะเรามาดูคู่นี้ดีกว่าเวลกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเวลกับสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในสาย A นะครับสาย A ร่วมกับอิตาลีและตุรกีนะครับคู่2ทุ่มนะครับเชียร์ใครดีเป็นผมอยู่ลิเวอร์พูลผมก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ใครอยู่ฝั่งอะไรนะอยู่ฝั่งก็แฟนบอลสเปอร์ก็คงตามเชียร์แกเรตเบลนะครับตามเชียร์ทีมชาติเบลนะครับแต่คู่นี้ลึกๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่แนะนำไม่ส่งเสริมการเล่นพนันบอลนะครับการเล่นการพนันทุกชนิดไม่ส่งเสริมนะครับแต่ก็ลุ้นกันได้ลึกๆนะครับลุ้นกันได้ลึกๆแค่พอสนุกสนานนะครับนะอย่าให้มันซีเรียสนะครับนะก็สวิตเซอร์แลนด์กับเวลนี่มันสูสีนะผลอาจจะออกมาเสมอก็ได้นะผมดูแล้วนะไม่แน่เหมือนกันนะอย่างคราวที่แล้วนะครับแกเรตเบลนะลงให้สเปอร์นะครับเป็นตัวพลิกเกมเลยนะครับไม่ต้องเล่นโดดเด่นมากแค่ทำประตูได้ทีมก็ชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับของเวลนะครับกองหน้าตัวเป้าเขานะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็นะครับทีมเวิร์คเขาดีนะครับแล้วในมาตรฐานของระดับชาตินี่สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้นะผมคาดเดานะคร่าวๆนะอย่าตามเยอะนะครับอาจจะออกผลอาจจะออกมาเสมอเยอะนะครับแต่ผลแพ้ชนะนี่น่าจะชนะกันไม่เกินลูกหนึ่งนะเต็มที่ลูกหนึ่งแล้วแม้กับผลอาจจะ 1-0 หรืออาจจะ 2-1 ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ใจลึกๆแล้วนะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะมานะครับนะก็ฟันธงเบาๆนะครับอย่าไปเล่นกันเยอะนะอย่าเอาไปเล่นกันพนันบอลกันนะครับอย่าไปเล่นการพนันกันนะครับฟันธงว่าสวิตเซอร์แลนด์ครับนะชนะนะครับเฉือนชนะเวล1ประตูต่อ0นะส่วนคู่รอบ5ทุ่มนี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เป็นการอัดคลิปแบบเอาใจตัวเองหน่อยนะครับคืนนี้นะครับนะก็ส่วนคู่ดึกเลยนะครับเบลเยียมรัสเซียนะครับใครติดตามเชียร์เบลเยียมหรือรัสเซียอยู่ก็นอนแต่หัวค่ำนะครับแล้วก็ตื่นมาดูนะครับนะส่วนผมคู่นี้นี่พักหลังเป็นเยี่ยมเล่นดีนะในระดับทีมชาตินะขึ้นชื่อเหมือนกันนะเป็นเยี่ยมนะครับก็รัสเซียเป็นเยี่ยมลึกๆแล้วผมว่าผลอาจจะออกมาเสมอก็ได้นะครับนะส่วนเดนมาร์กฟินแลนด์นี่ว่าไม่ได้เลยนะครับส่วนหลังจากคืนนี้ไปนะครับพรุ่งนี้นะครับคืนของพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มนะอังกฤษเจอโครเอเชียเราพูดได้เลยว่าเพื่อนๆแฟนบอลชาวไทยของเราคงจะรอชมคู่นี้อยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราดูบอลอังกฤษเนาะมานานแล้วนะครับน่าจะตามเชียร์อังกฤษนะครับแต่โครเอเชียก็ไม่หมูนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คุยก่อนเกมคุยหลังเกมสำหรับยูโร2021ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับนะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคอมเมนต์แล้วก็หลังจากโพสต์เสร็จนะครับนะฮะลงลิงก์ไว้ให้นะครับนะสามารถเข้ารบกวนเข้าไปชมกันหน่อยนะครับเข้าไปชมไปติชมกันหน่อยนะครับนะมีทางไลฟ์สไตล์นะการทำเครื่องดื่มการทำอาหารนะครับแล้วก็
พูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตเกี่ยวกับข่าวฟุตบอลนะครับก็ง่ายๆเพิ่งเริ่มทำนะครับไม่ใช่เป็นนักข่าวเป็นอะไรผมชอบส่วนนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นงานอดิเรกนะก็อาจจะไม่แบบไม่ชัดเจนไม่อะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะผมก็ไปศึกไปดูข่าวนู้นข่าวนี้เอามาเล่าข่าวมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลครับที่เราชอบนะก็มีผิดพลาดประการใดหรือต้องการให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์มาได้ทั้งที่ Facebook นี้นะครับแล้วก็ที่ YouTube นะครับนะ YouTube ช่องผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อ YouTube ไว้ให้นะครับนะครับช่อง Win Mojito นะครับนะไลฟ์สไตล์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแล้วก็การทำอาหารการทำเครื่องดื่มนะครับก็ช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะได้คิวฉีดวัคซีนแล้วหลายๆท่านอาจจะฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วบางคนฉีดเข็ม2ไปแล้วนะบางคนรอคิวอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็ไงดีล่ะเรื่องวัคซีนนี่มันไม่ใช่ทุกคนที่ฉีดไปแล้วมันจะเป็นนะเนาะเพียงแต่ว่ามันก็วัคซีนมันเป็นตัวช่วยตัวนึงนะครับเป็นอาวุธชนิดนึงเป็นเครื่องมือชนิดนึงที่ทางทีมแพทย์คิดค้นมาเพื่อช่วยเรานะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้นะครับมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เราเป็นโรคระบาดแล้วเราต้องคิดค้นวัคซีนขึ้นมานะครับแล้วก็มาฉีดให้กับทุกๆคนเมื่อก่อนก็มีฝีดาษไข้มาเรียอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราก็ผ่านพ้นกันมาได้มีคนเสียชีวิตก็มีผลกระทบจากวัคซีน ก็เคยมีมาแล้วนะครับเพราะเนี่ยอย่าไปคิดมากชีวิตคนเราก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้แหละนะครับบางครั้งถ้าเราไม่มีโควิดเกิดขึ้นมาในนะเราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะประกฏสบประเดก็ได้อาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับอย่าไปคิดมากงั้นร่วมด้วยช่วยกันวาระแห่งชาติร่วมกันไปฉีดวัคซีนนะครับนะก็อย่างว่าเกิดผลกระทบอะไรก็แล้วแต่ทางรัฐบาลทางทีมแพทย์นะครับทางสาธารณสุขเขาก็ช่วยเหลือดูแลเยียวยาเราอยู่แล้วนะครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันดูแลสุขภาพดีๆให้สุขภาพแข็งแรงก่อนฉีดวัคซีนก็งดแอลกอฮอล์งดคาเฟอีนนะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความดันสูงนะครับพวกนี้ลดไปก่อนนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็งดออกกำลังกายเยอะๆนะครับระหว่างช่วงนี้ช่วงก่อนจะฉีดวัคซีนสัก 2-3 วันนะครับให้ร่างกายเราผ่อนคลายแข็งแรงนะครับนะพร้อมที่ฉีดวัคซีนก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมสู้โรคภัยไปด้วยกันนะครับบอกได้เลยว่าเราจะรอดไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ